วันนี้เรามาเริ่มต้นอันนะ EP หนึ่งเนาะของแอดวานเนาะที่ว่าเราได้เช็ดสิ้นตัวเบสิกไปแล้วเนาะอันเป็นเบสิกที่ว่าเบ้าหรือข้าวเนาะต่างๆแต่ในที่นี้เราก็คือเราจะมาเริ่มตัวแอดวานโหมดก็คือจะเริ่มเขียนเพื่อสักโปรเจกต์เลยเนาะจะไม่ได้เบ้าเรื่องตัวเป็นเป็นพื้นฐานว่าจำเป็นเนาะซึ่งว่าถ้าผู้ใดต้องการที่จะเห็นตัวพื้นฐานตื้มก็ส่งตามคนคว้าที่สุดเองเนาะหรือว่าจะมีผู้ใดที่ว่าสามารถไปทำได้มาเป็นผู้แนะนำหรือว่าเห็นส่วนต่างๆเดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบตื้มเนาะว่าจะมีผู้ใดแด้ที่จะมาสอนเพิ่มบอกด้วยจังใจแล้วค่อยว่ากันแต่ว่าอันนี้เขาจะเน้นไปให้ฮู้เนาะว่าโปรแกรมที่เขาจะเขียนคืนนี้นี่มันว่ามันเป็นมันต้องมีบาดก้าวอะไรเด้มาจะต้องเรียนรู้ว่าจะเป็นเนาะถึงขั้นแต่ถึงขั้นแต่ตอนขั้นที่เป็นพื้นฐานที่สุดถึงขั้นที่ว่าซับซ้อนที่สุดว่าจะเป็นเนาะซึ่งตัวนี้จะเป็นขั้นแอดวานซ์จะเป็นตัวขั้นตอนที่สําคัญที่สุดว่าจะเป็นเนาะก็คือเขาจะเขาก็ถือได้ว่าผู้ที่จะมาเขียนตัวโปรแกรมยูนิตได้คือต้องเข้าใจปัญหาต่างๆแล้วเนาะปัญหาอย่างแรกก็คือปัญหาเรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเขียนโปรแกรมนี้มาฮับไส้ว่าซะเป็นเนาะซึ่งของเขาปัจจุบันนี้เขาเรียนแซงแล้วมันตัวเป็น e-wallet เนาะซึ่งว่าจะเห็นเป็นตัวอย่างให้เบิ่งเนาะเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นตัวพื้นฐานที่เราสามารถไปพัฒนาต่อยอดได้เนาะกับการเป็นกระเป๋าออนไลน์ได้เนาะวันนี้เขาจะมาเว้าถึง EP 1ก็คือการติดตั้งกิจเนาะกิจนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เขาจะต้องได้ใส่เพื่อเก็บรักษาโปรเจกต์ของเราเนาะก่อนอื่นหมดดิแล้วแมนเจ้าต้องได้ไปเข้าไป GitHub เนาะ GitHub แล้วลงสมัครเนาะก็จะมีแล้วเนาะลงสมัครเนาะลงสมัครไปแล้วเนาะนี่ครับไป GitHub นี่เนาะครับไป GitHub แล้วจะลงสมัครแล้วมันจะมี activate ทางอีเมลเนาะเข้า GitHub อีกรอบถ้ามันจะมีให้ลงสมัครเนาะหลังจากนั้นเจ้าก็สามารถสร้างโปรเจกต์ขึ้นจากของเจ้าขึ้นมาได้เนาะก็เป็นโปรเจกต์อีหยังเนาะนะครับโปรเจกต์ ABC เนาะแซมเปิลประมาณนี้ว่าหลังจากนั้นคือจะตั้งว่าเป็น Public หรือ Private เนาะหลังจากนั้นมีเอียงบอเนาะสละ Types JS Node โอเคนี่เนาะลายเส้นจะใช้เป็นอย่างเป็น Apache บอก MIT บอกก็ใช้ MIT เนาะแล้วก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาได้เนี่ยจะก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมานี้เนาะจะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาได้มันจะเป็นไฟล์ขึ้นแบบนี้ขึ้นมาเนาะแล้วหลังจากนั้นเจ้าต้องในคอมโปรเจกต์ต้องมีกิจเนาะก็คือเขาต้องได้เข้ามากิจเดี๋ยวค่อยต้องก๊อปปี้ตัวนี้ก่อนลืมมีกิจเนาะนี่มีกิจฮับเนาะมีดาวน์โหลดกิจเนาะดาวน์โหลดกิจก็คือเจ้าจะเข้ามาอยู่นี่เนาะเข้ามานี่เนาะกิจ SCM นี่เนาะหลังจากนั้นก็คือเลือกตามแพลตฟอร์มที่พวกเจ้าต้องการคือ Windows หลังจากเขาดาวน์โหลดมาได้แล้วเราจะกระทำการติดตั้งคือตัวนี้เขาจะติดตั้งเนาะ install อันนี้สำหรับ Windows 10เนาะเดี๋ยวเขาจะมอดมีหมดก่อนเนาะเขาต้องรีมอดหมดก่อนเนาะ next เนาะแล้วเขาจะใช้ use open SSL SSH เนาะตัวนี้ next เนาะ default เนาะ installก็จะมอดตัวนี้มอดนี่ Visual Code Visual Code กับมอดนะตัวนี้กับมอดตัวนี้กับมอดเนาะหลังจากติดตั้งแล้วเรียบร้อยเราจะมาเปิด Visual Code ที่นำกันเนาะก็คือตามโฟลเดอร์ที่เราก่อนจากนั้นก็คือในโฟลเดอร์ที่เราเฮ็ดอยู่นี่เนาะเราได้ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วเนาะก็คือตัวนี้นี่เนาะโฟลเดอร์เราติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วสมมติว่าเจ้าได้กิจเรียบร้อยแล้วเนาะได้กิจเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามีเป็นโฟลเดอร์ของเราเรียบร้อยแล้วเนาะอันนั้นสมมติว่าเจ้าจะได้เปิดกิจไว้อยู่นี่เนาะก็คือมี2วิธีก็คือมันจะมีกิจ UI เนาะกิจ UI มันอยู่นี่นี่เนาะส่องมานี่เขาจะส่องวิธีใส่เขาจะลินตัวที่ command prompt ออกเนาะก็คือเจ้าสิใช้แต่ว่า Windows ถ้าเจ้าติดตั้งพวกนั้นครบมันจะมี PowerShell หรือว่าใช้ CMD ก็ได้เนาะ CMD แล้วก็หันมาสอบหา
ัวนี้เนาะ e เนาะหลังจากนั้นเนาะโปรเจกต์ของเจ้านี่เนาะโปรเจกต์ของพวกที่เป็นตัวนี้นะจะกดเบิ่งอยู่นี่รอบนี้มันจะมีโคลนเนาะเห็นบ่copy เอานี่ copy เอานี่เนาะโคลนเนาะเจ้าก็เขียนใช่ว่าเนาะ git clone เนาะมีหยังกดเบิ่งครัวแพทใส่เนาะจะโคลนเนาะมันก็จะดึงลงมาดึง abc sample นี่ลงมาเนี่ยครับบอก abc sampleมันจะดึง ABC sample นี่ลงมาเราก็จะเห็นมีไฟล์นี้ไฟล์นี้อยู่ในนี้ตามที่เราได้เห็นอยู่เนาะก็คืออันนี้เป็น git เนาะเนาะอันนี้เป็น git พอเขาดึงเข้ามาแล้วเราก็จะสร้างไว้อยู่ในนี้เนาะอันที่สองมาแล้วเป็น Visual Code เนาะใน Visual Code นี้เดี๋ยวก่อนก็ต้องเปิดครบก่อนเนาะใน Visual Code openรีเซน API ตัวนี้ลงแมนมีอีกตัวนึงอีกลงกันโปรเจกต์ของกำลังเห็นเวียกนี่ตัว wall e-wallet นี่ e-wallet นี่เห็นป่ะค่อยสร้างขึ้นมาแล้วเนาะอยู่ฝากเบื้องขวามือนี่บนนี้เนาะบน source control ตัวนี้นะเนาะถ้าเขาดึงไปใส่โฟลเดอร์ตัวใดตัวใดที่มันมี git มาแล้วว่าซะเป็นเนาะมันจะออโต้ขึ้นมาให้เลยเนาะออโต้หมายความว่าจะได้ออโต้ขึ้นหรือจะให้ฮับฮู้ขึ้นมาเลยเนาะสมมุติว่ามีไฟล์ใหม่เกิดขึ้นมันก็จะบอกว่าอยู่นี่นะมีไฟล์ใหม่เกิดขึ้นมีไฟล์เปลี่ยนแปลงมันก็บอกว่าไฟล์นี้เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะบอกว่าไฟล์ใหม่ไฟล์เปลี่ยนแปลงมันจะมีตัวใดเนาะไฟล์ใหม่ไฟล์เปลี่ยนแปลงเขากดปั๊บนี่ก็จะบอกเราว่าเออนี่เปลี่ยนแปลงมีเปลี่ยนแปลงตัวใดเพิ่มตัวนี้ขึ้นเนาะลึบออกมันก็จะหมายไปถึงสิ่งเนาะมันจะจับเนื้อในว่าไฟล์ตัวนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดเนาะสมมติว่าคอยสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาเนาะสมมติคอยสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานี่มีไฟล์เซิร์ฟเวอร์แล้วเนาะมีไฟล์นี้แล้วเนาะแล้วสมมติว่าคอยสร้างไฟล์สร้างไฟล์โมเดล user เนาะแล้วก็สร้างอย่าง wallet โอ้ wallet ตัวนี้เอาts นะสร้าง wallet ขึ้นมาพอสร้าง wallet ขึ้นมาแล้วเจ้าจะเห็นโหลดนี่มันก็มีตัวนี้ขึ้นมา wallet มันก็จะบอกว่าโหลดว่านี่เป็นไฟล์ที่เอาเข้ามาใหม่เนาะเข้ามาใหม่อยู่ดีเนาะมีการเปลี่ยนแปลงบ่มีการเปลี่ยนแปลงหยังเนาะแล้วอันสำคัญที่สุดเนาะในที่นี้ความสำคัญในที่สุดในที่นี้ก็คือเราต้องได้ใช้ git ignore เนาะก็คือตามสูตรนี้เลย git ignore ให้พวกเจ้าเข้าไปโหลดเอาตามนี้โหลดเนาะก็คือมันจะบรรดาโฟลเดอร์ต่างๆที่บ่เกี่ยวข้องว่าซั่นไปเนาะโฟลเดอร์ต่างๆที่บ่เกี่ยวข้องแล้วแม่นเราจะเอาออกว่าซั่นไปเราจะเอาออกบ่เอาเข้าใน git นี่ว่าซั่นไปบ่ซั่นแล้วแม่นมันจะขึ้นไปแทน git นั้นแล้ว git นั้นมันถ้าว่าจํานวนหลายเกินไปนี่มันก็จะปฏิเสธก็คือจะบ่อัปโหลดให้เราเนาะสาระคือบรรดาโฟลเดอร์แล้วก็ไฟล์บางอันที่ว่าบ่มีส่วนเกี่ยวข้องมันก็จะถูกพิมพ์ปะไว้อยู่นี่เนาะมีแต่โค้ดเพียวๆโค้ดสดๆไปเลยมันจะขึ้นไปเนาะ git ignore มีอยู่นี่เนาะโอเคแล้วสำหรับตัว git เนาะเดี๋ยวจะหน่อยก้าวต่อไปเขาจะเริ่มมาเขียนโปรแกรมกัน